ไอ้พวกที่มั่นใส่จอนนี่นะครับให้มึงมาเป็นกูมึงสิเข้าใจอะไรอยากให้มาเห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดเรื่องขึ้นมาจังถือเขาคือเห็นจอนนี่จ้างที่ไปคือเห็นไผเนาะเนี่ยเสียอย่างเดียวเลยผมได้ทำหน้าที่เต็มที่เลยเด้อครับเด้อในฐานะตำรวจไทยนะครับจะเป็นบุญเรื่องคุณโอ้ครับจำได้ปะโต๊ะนี่เนาะมือแรกเนาะบอกกับมาละผมรู้สึกจีจังไรล่ะทำมาเมื่อยบ่ผมบอกว่าผมไม่เมื่อยหรอกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่านี้นะครับผมก็ทุ่มเททุกอย่างทั้งที่ภารกิจกะเยอะแยะมากมายขอบคุณกับจักสิบ่าวความไรนี่เนาะขอบไรโอ้ยเจริญครับที่สำคัญที่สำคัญเด้อผมสามารถจับตัวจริงได้พร้อมหลักฐานทุกอย่างนะครับเนาะบ่ทราบว่าได้เห็นคลิปที่ปล่อยไปหรือยังเห็นเนาะหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมายจับกว่าจะออกได้ผมแลหน้าแลหลังกับพนักงานสอบสวนหน้าผู้จ้ะมันไปนั่งอยู่บ่จ้ะมือไปบ่เพิ่นก็คือส่วนของร้อยเวรเพิ่นก็บ่ได้ไปแต่ทีมสืบสวนเพิ่นไปกับผมเอิ้นไปทั้งหน้าผู้ทั้งมง30ทั้งกองสืบรวมกันตอนจับกลุ่มเป็นการทำงานรวมกันแต่กระบวนการตอนสืบสวนก็จะเอื้อยเห็นล่ะเอาจนแล้วคนโทษกันโทษคุยกันจนมามือนี่มือว่านเนาะมันก็โผล่ปากพากนี่เนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะหัวหน้ามันนี่มันเหลียวไปจังซี่แหละโทษก็นักอยู่ครับบ่น่ะตอบว่าสิตอบแทนบ่ผมบ่ต้องการแม้แต่สลึงเดียวเด้อบาทเดียวสลึงเดียวเว้าคนจังผมเป็นตำรวจแนวนี้นะครับผมมีหน้าที่ที่ต้องมารับใส่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะไอ้สิว่าสิมาเรียกรับเงินรับทองบ่มีทางผมยังจำคำเว้าแล้วแหละเอื้อยได้ผมสิเอื้อยเว้าย่างบอกว่าหัวหน้าเอาน้ำเท่าไหร่ว่าซั่นอย่าบอกจังซี่ครับผมบอกเลยว่าคันผมมายืนอยู่จุดนี้ผมพี่น้องเขาถูกใจกับพ่อแห้งแล้วนี่สิไปเอาเงินน้ำเขาอยู่บ่ตำรวจเจียงใจตัวขึ้นซื้อบ้านโล่งขึ้นนาเนี่ยโล่งพักโล่งจำนำโล่งบางไม่มีใครอยากไปหรอกเอื้อยแม่นบ่ล่ะไม่มีเหลืองไม่เหล่าเนาะขันไม่มีเหลืองไม่เหล่าบ่มีใครอยากไปหรอกไม่ได้เห็นคลิปบ่สะใจบ่สะใจอยู่เนาะล่ะไทบ้านไทเมืองเขาเห็นเขาซาแน่บ่เขาบอกเนี่ยเขาบอกชื่นชมตำรวจเนี่ยมันเขาบอกว่าแมนบ่ชื่นชมอยู่เนาะเขาตำรวจจับไหลเนาะแมนบ่เขาก็ว่าตำรวจเก่งตัวเนาะตำรวจเก่งตำรวจเก่งเนาะนี่ขึ้นหน้าแนวนี่ว่าเราก็เก่งแต่ว่าเราก็เก่งมันเป็นเรื่องง่ายเลยเคสในลักษณะนี้ตามหลักแล้วมันต้องเป็นการทีมระดับสูงระดับตอล่อระดับบช.ที่เขาต้องทำเพราะมันเป็นงานศาสตร์ศิลปะของขั้นตอนการสืบสวนกว่าจะสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุแม่นบ่เอ้ยแล้วกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลให้ศาลขอออกหมายจับแล้วก็ออกหมายจับแล้วคันแม่นจับนี่คันจับจักโตจริงหรือโตปลอมเลยบ่เนี่ยจอนนี่สืบข้อของแท้แม่นบ่มือถือมันผมถือมาเนี่ยเอาเนี่ยล่ะแม่นอยู่บ่ฮะเปิดบ้างมันก็มีแม่นเบิดเต็มที่มันล่ะนี่เด้เอาเอื้อยให้พวกเอื้อยเบิ่งเห็นบ่นี่ชัดเจนมือถือมันเห็นบ่มันเส้นนี่ให้พี่น้องเฮาได้มั่นใจว่าตำรวจไทยจังจอนนี่อย่างจอนนี่เนี่ยก็เอิ้นบักหัวงูเห็นงูอยู่หัวมันจังได๋ก็ดีใจนําครอบครัวและชาวบ้านนะเอื้อยเด้อถึงบ่มากก็ยังน้อยๆก็ยังน้อยๆก็อบอุ่นขึ้นเพิ่มในระดับนึงแต่ที่ผมได้ทําหน้าที่ของคำว่าตำรวจไทยซอยพี่น้องเฮาครับจะมือศาลส่งฟ้องฝากขังแล้วนะศาลส่งฟ้องฝากขังเลยคันพี่น้องเขาสิประกันตัวกับประกันตัวสันศาลก็ให้ประกันตัวหรือเปล่าเนี่ยก็บ่รู้เป็นอำนาจของศาลครับโทษ3ปีขึ้นอยู่แล้วโทษนี่ผมจัดหนักอยู่นะครับก็มันก็รับสารภาพเบิดผมท่ามันก็รับสารภาพทั้งคลิปทั้งยังผมก็แนบไว้เข้าสู่กระบวนการของทางศาลเบิดนั่นแหละก็มันก็ตัวจริงนั่นแหละมือถือมันก็นั่นแหละเปิดในเมียนเบิร์ดคลิปในการนั่นเหลือแต่ผมสิเอามือถือมันทักมาหาเอื่อยตอนคณะจับกลุ่มดิแม่นบ่ล่ะก็ทุกอย่างชัดเจนและยืนยันได้ว่าตำรวจไทยดำเนินการทุกอย่างให้ประชาชนอบอุ่นใจเชื่อมั่นว่าผมเต็มที่เอื่อยเมื่อยเอื่อยเมื่อยแล่นหน้าแล่นหลังเฝ้ายุ่นคุณแล่นไปม่วง30แล่นไปหน้าผู้มันบ่เป็นไกลๆเด้เนาะก็อ้อมหน้าอ้อมหลังในแลนด์ประสานเกิดเรื่องขึ้นมาจังซี่นี่เขาบ่คือเห็นจอนี่จ้างสิไปคือเห็นไผเนาะเนี่ยเสียอย่างเดียวเอ้ยจ้ะด้วยอำนาจหน้าที่ผมมันมีน้อยผมก็น้อยใจเจ้าของอยู่ดอก
ใจผมเนี่ยผมอยากซอยพี่น้องเขาได้อีกหลายๆคนผมเป็นผู้รับการปฏิบัตินะครับคันผมมีอำนาจในการสั่งการพี่น้องบ่ได้ดูเดือดร้อนทำจำนี่หรอกผมบอกให้ผมนี่ถ้ารับสร้างคำสั่งพี่ฮูบอจากที่ผมอยู่ประสานงานกับสพ.หน้าโพเนี่ยเขาเป็นพนักงานสอบสวนเขาพันโทษผมได้ด่าผมสิไปสั่งเขาบ่ได้ได้เลยผมก็น้อยใจอยู่ต้องเชื่อผมต้องหาคนมาเชื่อมให้ผมประสานงานให้ผมแน่ว่าผมสิผมเป็นนักสื่อผมมีข้อมูลผมเห็นของผมได้ผมจะไปคุยกับเพิ่นอธิบายให้เพิ่นเข้าใจว่านี่นะเป็นจังซี่นี่แหละมันขั้นตอนระเบียบของผมนะเลื่อนใจผมก็ว่าสิลาออกก็ได้บอกตรงว่าจะลาออกจากตำรวจแล้วล่ะบอกคุยกับเมียเมียก็บอกอยู่ว่าสิโตนเมียสิโตนผมผมแลนหน้าแลนแหนงงงงงซอยไทบาทเพื่อนก็เห็นตัววันว่าผมบ่ลงคลิปก็ว่าบ่ลงเฟซก็ว่าผมบ่เห็นงานวันผมเห็นมีผลงานก็ว่าผมเด่นเกินหน้าเกินตามึงสิออกแนวกลัวเรื่องว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนี่บ่แม่นโรงพักได้แม่นบ่เอ่ยนี่มันบ้านส่วนตัวผมเขาแลนมาหาผมชาวบ้านเดือดร้อนแลนเขามาหาจอนี่แล้วจบทุกไล่ปิดได้ทุกเขตบ่เคยว่าบ่ได้จักเขตขันผมได้ซอยกับบ่ก็เอาเป็นว่าผมดีใจนำนะน้องเด้อก็บ่ต้องตกใจกำลังใจจากไอ้จอนี่นำผู้นึงนะบักนี่มันก็ต้องคงได้รับโทษไปตามบทลงโทษตามกฎหมายเขาสู้กระบวนการทางศาลเสือมึงเห็นกูย่ำเล่นๆเนี่ยเวลากูออกล่ากูก็มีไล่เด้อกูบอกให้เห็นกูจวดๆนั่นมูนี่มันเกิดสิบวันจากเลยมันเป็น FC ผมเลยมันติดตามตลอดเนี่ยว่าผมเห็นผมถ่ายกองถ่ายเอ็มวงเอ็มวีเห็นผมออกไปนั่นไม่นี่มันได้มันบอกกระทั่งธรรมดาแต่มึงกระทั่งความผิดมึงเห็นเจ้าเขามันก็รับอยู่หรอกมันก็รับของมันเบิร์ดนั่นแหละเบิร์ดกันนั่นแหละก็เอาเป็นว่าให้พี่สบายใจว่าจอนนี่และทีมงานตำรวจอุบลเนี่ยจับของจริงก็เอาเอกสารเบื้องต้นเมื่อกี้เนาะเขาก็รับสารภาพด้วยในคลิปล่ะขันเบื้องคลิปจบมันตอนจบมันก็บอกรับสารภาพผมบอกว่าเปิดเลื่อนให้เบื้องนู้นเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ยืนยันมั่นใจว่างานที่สืบสวนอย่างยากแบบนี้สุดท้ายจอนนี่มือเปล่าและทีมงานจะสามารถจับของจริงได้ครับก็เป็นกำลังใจให้เป็นในไทบ้านไทเมืองบอกเขาวางในแนวบอกสู้ฟังเลยซาเขาหูข้าวบนบ้านอยู่เนาะเขาก็เห็นโซเชียลอยู่เนาะใช่ไหมครับว่ามีจอนี่หรือชิบว่าจับบ่อไรของคนบ้านอ๋อเขาก็ชื่นชมอยู่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสผมสิไปกินต้มไก่น้ำยูเด้อไปเด้อเดี๋ยวสิไปเล่นน้ำยูดอกหันไปผ่านไปเห็นแต่ขีบเห็นแต่คนไปอยู่แถวบริษัทไปครับก็จะมีโอกาสผมมาว่าภารกิจหลายนี่หลังจากนี้ก็ต้องมีอีกเขตแน่ๆบ่ได้ภาคอีแล้วแต่ลูกบอกว่าให้พาไปเซเว่นเนี่ยสิมีเวลาอยู่กับลูกมื้อนึงอยู่ประมาณพอ2ชั่วโมงดอกมีอีกเขตนี่แต่ผมอาจจะซับค่าหลอกบ่รู้บ่ได้สิเป็นเหยื่อกูเห็นกูเริ่มคลิปจนน้ำมูเนาะมูนี่มูเนาะก็กูอยู่ไสเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกที่มันใส่จอนนี่นะครับให้มึงมาเป็นกูมึงสิเข้าใจอะไรอยากให้มาเห็นแววตาของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกนะครับจริงๆแล้วคนอย่างผมเล่าออกก็ได้ผมพร้อมจะเล่าออกแล้วล่ะครับจริงๆแต่ก็ยังเสียดายความรู้ความสามารถที่เฮายังซอยเหลือประชาชนเลยเนาะจ้ะถ้าออกไปแต่สิมาซอยจังว่าแต่ยังเสียดายอยู่ตรงที่ว่าเฮามีแต่อำนาจในการผมมีอำนาจสั่งการครับผมว่าสามารถเฮ้ยนึกสิได้ก็คือว่าล่ะกับบ่ได้โทษไผดอกโทษเจ้าของเองบ่ที่เฮามียศสํานี่ตําแหน่งเฮามีสํานี่แต่ก็คุยกับเมียล่ะครับก็ว่าสิทบทวนเรื่องการลาออกจากตํารวจอยู่กับเป็นกําลังใจให้คือเก่าเลยเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาก็มายามกันเดี๋ยวอีหยังล่ะนี่มาลองแพ้อยู่โอ้ยขอบคุณหลายเอาผมขอรับแท่นทีมงานตํารวจทุกนายนะครับเนาะทั้งสืบสวนสพ.หน้าโพทั้งสืบสวนกองสืบจังหวัดและสืบสวนม่วง30และภูความชาทุกท่านผมบ่ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวผมขอยกเครดิตให้เพื่อนตำรวจไทยทั้งประเทศเช่นกันนะครับผลงานที่ผมได้สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนี่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอบครัวเอื้อยและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านเอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดคลิปเลยน้อง